หนึ่งในข้อสงสัยของแฟนๆที่ดูซีรีส์ House of the Dragon และ Game of Thrones ก็คือตระกูล Hightower ที่มีอำนาจมากแบบได้ขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์เหล็กแล้วในช่วงสงครามDance of the Dragons หายไปไหนในช่วงที่โรเบิร์ตบาราเทียนขึ้นครองบัลลังก์ในตอนเริ่มของ Game of Thrones เพราะดูจนจบซีรีส์แล้วแทบจะไม่ได้ยินชื่อหรือไม่ได้เห็นตัวละครจากบ้านนี้เลยหรือว่าไฮทาวเวอร์จะถูกถอนรากถอนโคนจนล้มหายไปแล้วทั้งตระกูลคลิปนี้จับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตระกูลบ้านเขียวที่รักของเราเนี่ยมีความเป็นมาและความเป็นไปยังไงหลังจากจบสงครามระหว่างทีมเขียวและทีมดำแต่ไม่ต้องห่วงจะไม่มีการสปอยเนื้อหาใน House of the Dragon นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันค่ะชื่อตำแหน่งเต็มๆของผู้นำตระกูลนี้ก็ยาวแทบจะไม่แพ้ทาร์แกเรียนเลยนะ Lord of the High Tower Lord of Old Town Lord of the Port Beacon of the South Defender of the Citadel Defender of Old Town Voice of Old Town ตำแหน่งจะเยอะไปไหนเนาะไม่มีใครแน่ใจว่าตระกูล High Tower สืบเชื้อสายมาจากไหนแต่ทุกคนรู้ว่าเป็นตระกูลเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าพวกเขาเป็น First Men ปฐมบุรุษแต่บางคนก็บอกว่าที่จริงแล้วต้นตระกูล Hightower มาถึง Westeros ก่อนปฐมบุรุษซะด้วยซ้ำคือมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุครุ่งอรุณแล้วก็เป็นคนเดินเรือเป็นพ่อค้าที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขึ้นฝั่งอ่าว Whispering Sound ในสมัยที่จุดนี้เนี่ยเป็นท่าเรือสำหรับค้าขายแล้วก็เป็นจุดพักจุดซ่อมแซมเติมเสบียงให้กับเรือที่มาจากเมืองวาลิเรียโอลกิสแล้วก็เกาะซัมเมอร์เดี๋ยวขอพูดถึงสถานที่ที่กลายมาเป็นชื่อของตระกูลไฮทาวเวอร์ก่อนแล้วกันนะคะสถานที่นั้นเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากไฮทาวเวอร์หอคอยสูงแห่งเมืองโอทาวตอนที่ต้นตระกูลไฮทาวเวอร์ไปถึงบริเวณที่มันเป็นโอทาวปัจจุบันพวกเขาก็ได้พบกับป้อมปราการเตี้ยๆที่ถูกสร้างจากหินสีดำหน้าตาประหลาดตั้งอยู่บนเกาะ Battle Isle ที่ปากอ่าวฮันนี่ไวแล้วเขาก็ยึดเอาที่นี่เป็นบ้านของตัวเองไม่มีใครรู้ว่าหินสีดำที่ใช้สร้างป้อมปราการอันนี้คืออะไรแต่เหล่าเมสเตอร์ก็ดูจะเข้าใจกันไปว่ามันคือสิ่งก่อสร้างของชาววาลิเรียนเพราะทั้งกำแพงแล้วก็วงกตด้านในดูจะเป็นหินทั้งก้อนไม่มีการประกอบหรือว่าต่อเติมอะไรอย่างอื่นซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบของการก่อสร้างแบบเดียวกับที่ผู้ขี่มังกรของวาลิเรียใช้ไฟมังกรสร้างขึ้นมาที่จริงก็ยังมีอีกหลายทฤษฎีค่ะมีทางเดากันไปว่าเป็นผลงานของเมสเมเกอร์สกลุ่มคนโบราณที่เคยอาศัยอยู่แล้วก็สร้างวงกตเอาไว้ที่เมืองโลราสในเอสซอร์สมีทั้งบอกว่าเป็นผลงานของ The Deep Ones เป็นครึ่งคนครึ่งสิ่งมีชีวิตประหลาดในทะเลนะที่เป็นคนสร้างบัลลังก์ซีสโตนของตระกูลเกรย์จอยจะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็คงจะถูกทิ้งให้เป็นปริศนาไปเรื่อยๆตามสไตล์ลุงจอร์จอะค่ะฐานเดิมนี้ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะแต่พอบ้านเขียวของเราเข้าไปอยู่เขาก็เริ่มสร้างให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆหอคอยอันแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นประภาคารไม้คอยส่องไฟให้นักเดินเรือเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยหมอกหนามากเดินทางลำบากนะประภาคารส่องไฟนำทางนี้เองที่น่าจะเป็นที่มาของคำขวัญประจำตระกูลอย่าง We Light the Way เราคือแสงนำทางจนกระทั่งกษัตริย์แห่ง High Tower คือสมัยนั้นทุกคนก็เป็นคิงกันหมดอะเนาะคิงของ High Tower เนี่ยชื่อว่าคิงอูทอค่ะคิงอูทอได้สั่งให้นักสร้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนั้นสร้างหอคอยอันที่5ขึ้นมาจากหินทั้งหมดนักสร้างคนนั้นก็คือแบรนด์เดอะบิลเดอร์แห่งตระกูลสตาร์กนั่นเองค่ะสงสัยตอนนั้นแบรนด์สร้างเดอะวอลเสร็จแล้วอลังการดีก็เลยให้มาสร้างที่นี่ต่อเอาจริงๆก็ไม่มีใครแน่ใจอีกแล้วค่ะว่าใช่แบรนด์เดอะบิลเดอร์หรือเปล่าที่เป็นคนสร้างหรือว่าจะเป็นแบรนดอนลูกชายของแบรนด์เดอะบิลเดอร์อีกทีหรือจะเป็นแบรนดอนอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามีแบรนด์สตาร์กเยอะเหลือเกินนะคะแต่เป็นว่าตระกูลไฮทาวเวอร์เนี่ยเป็นตระกูลที่เก่าแก่มากๆขนาดสตาร์กที่ว่าเป็นของดั้งเดิมแล้วก็เพิ่งจะมีต้นตระกูลคือแบรนด์เดอะบิลเดอร์หลังจากที่ไฮทาวเวอร์เขามีหอคอยไปแล้ว4อันน่ะ
หอคอยอันที่5นี้นะคะก็สร้างขึ้นมาสวยงามเหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงสมฐานะไฮทาวเวอร์ค่ะหอคอยนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเวสเทอรอสว่ากันว่าในวันที่ไม่มีหมอกเราจะสามารถมองเห็นผากำแพงได้จากบนยอดหอคอยเลยและหอคอยนี้ก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลไฮทาวเวอร์โดยในรูปสัญลักษณ์เนี่ยจะมีไฟจุดอยู่ด้านบนด้วยนะคะแต่เราก็เจอหลายเวอร์ชันนะบางเวอร์ชันก็ไฟสีส้มบางเวอร์ชันก็ไฟสีเขียวค่ะแล้วซิตาเดลแหล่งความรู้แหล่งกำเนิดของเหล่าเมสเตอร์ก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงนั้นด้วยเหมือนกันในสมัยของคิงเอริกอนแล้วก็เจ้าชายเพรามอร์เดอะทวิสเต็ดลูกชายของคิงอูทอนนะคะซิตาเดลของเวสเทอรอสนี้ก็ถูกกล่าวขานว่าเป็นที่ที่รวบรวมความรู้ที่มากที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในช่วงนั้นเมืองโอทาวก็ถูกลอบทำลายหลายต่อหลายครั้งจากทั้งกลุ่มไอออนบอนจากทั้งฝ่ายดอนจากตระกูลการ์เดนเนอร์ผู้ปกครองเดอะริชเองแต่ในที่สุดตระกูลไฮทาวเวอร์ก็ต้องญาติดีกับตระกูลการ์เดนเนอร์จนได้ไม่ใช่จากการสู้รบหรือว่าจากการยอมแพ้นะคะแต่เป็นจากการแต่งงานในรัชสมัยของคิงลีมอนไฮทาวเวอร์และก็คิงการ์แลนที่2แห่งตระกูลการ์เดนเนอร์คิงลีมอนเนี่ยมีฉายาว่าสิงโตทะเลเขาแต่งงานกับลูกสาวของคิงการ์แลนส่วนคิงการ์แลนก็ทิ้งภรรยาหลายหลายคนของตัวเองเนี่ยมาแต่งงานกับลูกสาวของคิงลีมอนสลับกันแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยจอยๆกันทั้งคู่นะคะไม่รู้ว่าใครจะต้องเรียกใครว่าพ่อดีเนาะพอผูกสัมพันธ์กันแน่นแฟนยอมอยู่ใต้การปกครองของตระกูลการ์เดนเนอร์แล้วไฮทาวเวอร์ก็เลยเลิกเป็นกษัตริย์ตัวเล็กแล้วก็กลายเป็นขุนนางตัวใหญ่แทนค่ะไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการสู้รบอะไรมุ่งหน้าค้าขายหาเงินให้สุดไปเลยพอชาวอันดาวเดินทางเข้ามาในเวสเทอรอสไฮทาวเวอร์และการ์เดนเนอร์ก็ไปเข้าพวกกับชาวอันดาวค่ะทิ้งภรรยาเดิมอีกแล้วแล้วก็ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงชาวอันดาวแทนคือต้องบอกว่าสองตระกูลนี้ไม่ถนัดรบนะคะถนัดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาตัวรอดแล้วก็ไปค้าขายทำเงินดีกว่าดังนั้นทั้งสองตระกูลก็เลยยังร่ำรวยเงินทองที่ดินเหมือนเดิมตระกูลต่างๆในโอทาวเนี่ยก็หันมาทำการค้าเหมือนกันจนทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยเศรษฐีมีเงินหมุนวนมากมายแล้วยิ่งส่งให้ไฮทาวเวอร์เป็นตระกูลที่ร่ำรวยแล้วก็ยิ่งใหญ่แทบจะที่สุดในเวสเทอรอสแบบพอๆกับแลนนิสเตอร์ที่มีเหมืองทองเป็นของตัวเองเลยไฮทาวเวอร์เปิดรับศาสนาใหม่อย่างเดอะเฟธที่มาพร้อมกับชาวอันดาวและพอคนที่มีเงินสนับสนุนศาสนาไหนศาสนานั้นก็ไปได้ไกลค่ะไฮทาวเวอร์กลายเป็นผู้อุปถัมภ์หลักพวกเขาสร้าง Starry Sept ให้เป็นศูนย์รวมของ The Faith แล้วก็เป็นที่อยู่ของผู้นำศาสนาอย่างไฮเซปตันและพอได้ชื่อว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์พอเกิดสงครามอะไรก็ตามเมืองนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าไม่มีใครกล้าโจมตีบ้านของพระเจ้าโอทาวก็รอดมาได้เรื่อยๆสวยๆที่เล่ามาทั้งหมดนี้คือยุคก่อนที่ทาแกเรียนจะเข้ามาในเวสเทอรอสนะคะคือยังไม่มีคิงส์แลนดิ้งด้วยซ้ำไปสมัยนั้นเมืองที่เจริญที่สุดในเวสเทอรอสก็คือโอลด์ทาวน์เป็นทั้งเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดมีการค้าขายมากที่สุดเป็นศูนย์รวมทางศาสนาความรู้ศิลปะความหรูหราคือเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อะที่ถึงแม้ว่าหลังจากนั้นคิงส์แลนดิ้งสร้างเสร็จแล้วกลายเป็นเมืองหลวงก็ยังไม่สวยงามไม่ร่ำรวยเท่านะคะKing's Landing ตอนหลังเนี่ยจะชนะโอทาวได้ก็แค่เรื่องจำนวนประชากรอย่างเดียวแล้วจุดสูงสุดของความเจริญของเมืองโอทาวก็มีตระกูลไฮทาวเวอร์นั่งอยู่ค่ะทรงอิทธิพลขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันเนาะผ่านมาอีกหลายร้อยปีจนกระทั่งเอกอนผู้พิชิตเข้ายึดเวสเทอรอสตอนนั้นเอกอนก็บุกเดอะริชซึ่งผู้ปกครองของเดอะริชก็ยังเป็นตระกูลการ์เดนเนอร์อยู่นะคะชื่อว่าคิงเมิร์นที่9ตระกูลการ์เดนเนอร์ลุกขึ้นต่อต้านเอกอนในศึกครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Field of Fire ทุ่งแห่งเพลิงก็เป็นศึกที่มังกรของไทเกเรียนทั้ง3ตัวก็คือเบลเรียนเวกาแล้วก็เมแร็กซิสเนี่ยได้ขึ้นบินแล้วก็เผาทำลายศัตรูไปพร้อมๆกันในศึกนั้นตระกูลการ์เดนเนอร์ก็ถูกฆ่าล้างตระกูลและตระกูลไทเรลก็ถูกเอกอนแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเดอะริชแทนส่วนไฮทาวเวอร์หลายๆคนก็อาจจะเดาได้ค่ะ
ไม่ได้เข้าร่วมศึกครั้งนี้เพราะว่าไฮเซปตันออกปากเตือนเอาไว้ก็เลยรอดกันหมดหลังจากที่เอาชนะการ์เดเนอร์ได้แล้วเอกอนก็ขี่มังกรมายังโอลด์ทาวน์ลอร์ดแมนเฟรดไฮทาวเวอร์ก็เปิดประตูต้อนรับโดยไม่ขัดขืนเอกอนผู้พิชิตก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับเมืองแล้วก็รู้ถึงความสำคัญของโอลด์ทาวน์ว่าเป็นแหล่งรวมใจของคนส่วนใหญ่ในเวสเทอรอสที่นับถือเดอะเฟธก็เลยให้ไฮเซปตันแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นกษัตริย์แห่งเวสเทอรอสอย่างเป็นทางการเหมือนกับว่าคิงเอกอนได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้วที่นี่เองค่ะอ๋อตระกูลไฮทาวเวอร์เนี่ยมีดาบวาลิเรียนในครอบครองด้วยนะคะชื่อว่าดาบวิจิลันซ์มันแปลว่าการเฝ้าระวังอะไรประมาณนี้ก็เป็นชื่อดาบที่แปลกดีค่ะอลิเซนใน House of the Dragon เนี่ยไม่ใช่เจ้าสาวไฮทาวเวอร์คนแรกที่แต่งงานกับทาร์แกเรียนนะเซอริสลูกสาวของลอร์ดแมนเฟรดไฮทาวเวอร์เป็นเจ้าสาวคนแรกของเมกอผู้เหี้ยมโหดมาก่อนทั้งสองคนแต่งงานกันตอนที่เธออายุได้23ปีและเมกออายุ13ปีตอนนั้นเมกอยังไม่โหดมากค่ะเมกอมั่นใจมากว่าจะทำให้เธอท้องได้ตั้งแต่คืนแรกของการแต่งงานแต่ปรากฏว่าเซอริสไม่ท้องผ่านมาอีก14ปีก็ยังไม่ยอมท้องสักทีเมกอก็เลยกล่าวหาว่าเธอเป็นหมันแล้วก็แต่งงานใหม่กับอลิซฮาโรเวย์ซึ่งจริงๆการมีภรรยาสองคนในตอนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดศาสนามากๆนะแต่เมกอก็ไม่แคร์ค่ะยอมโดนเนรเทศซะดีกว่าจะต้องอยู่กับภรรยาคนเดียวแบบไม่มีทายาทตอนนั้นเซอริสที่เหมือนถูกทิ้งนะก็ต้องหนีกลับไปอยู่ที่โอทาวหลังจากนั้นเมกอก็ยังไม่หยุดค่ะยังไปแต่งงานกับภรรยาคนที่3อีกก็คือเทียนาออฟเดอะทาวเวอร์ยิ่งทำให้ผิดใจกับไฮเซปตันซึ่งก็คือลุงของเซอริสนี่แหละเมกอขู่จะไปบุกทำลายสตาริเซฟแต่พอไปถึงยังไม่ทันจะได้ทำอะไรตัวไฮเซปตันก็ตายอย่างมีปริศนาซะก่อนคือตายแบบจังหวะดีมากก่อนเมกอจะมาถึงพอดีเมืองโอลด์ทาวน์ก็เลยไม่ถูกทำลายค่ะส่วนเซอริสก็ให้อภัยสามียอมรับภรรยาใหม่อีก2คนแถมยังคืนดีกันแล้วก็มีพิธีส่งตัวเข้าหอครั้งที่2ด้วยนะแล้วเซอริสก็ได้กลับไปอยู่ที่ King's Landing อีกครั้งจนกระทั่งเธอตายโดยที่ไม่เคยมีทายาทให้เมกอเลยหลังจากที่เซอริสตายไปแล้วตระกูลไฮทาวเวอร์ก็เปลี่ยนไปมอบความภักดีให้กับเจเฮริสหลานชายของเมกอที่ตอนนั้นทนความเหี้ยมโหดของเมกอไม่ได้แล้วก็กำลังยึดอำนาจคืนมาค่ะนอกจากนี้ชื่อของไฮทาวเวอร์ก็ยังมีโผล่ขึ้นมาให้เห็นบ้างโดยเฉพาะเมื่อมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอลด์ทาวน์ชื่อนี้จะมีตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์ของเวสเทอรอสอีกทีก็ตอนที่ผ่านมาอีกประมาณ100ปีในสงครามที่ชื่อว่า The Dance of the Dragons เมื่อลูกสาวอีกคนหนึ่งของตระกูลไฮทาวเวอร์ได้แต่งงานกับกษัตริย์ทาร์แกเรียนก็คือเรื่องราวของอลิเซนไฮทาวเวอร์ในซีรีส์ House of the Dragon ของเรานั่นเองค่ะพอคิดดูว่าตระกูลที่คอยหลบเลี่ยงไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบกับใครอยู่ดีๆลุกขึ้นเป็นหัวหอกการทำสงครามซะเองมันก็ประหลาดอยู่นะคะณจุดนั้นบ้านเขียวคงชั่งน้ำหนักดูแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสชนะอยู่แค่เอื้อมอำนาจอยู่ห่างไปแค่มือขวาจริงๆถึงได้กล้าทำเนื้อหาของสงครามจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะเราจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้ส่วนผลสรุปของสงครามไม่ว่าจะแพ้หรือชนะตระกูลไฮทาวเวอร์ก็ยังคงมีต่อไปค่ะหลังจากสงครามแดนซ์ออฟเดอะดราก้อนจบไปเวสเทอรอสก็ยังมีอีกสงครามหนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็คือสงครามกบฏแบล็กไฟร์ซึ่งใครที่พอจะดูออกก็น่าจะเดากันได้แล้วว่าในสงครามครั้งนี้ไฮทาวเวอร์ไม่เลือกข้างอีกแล้วค่ะหรือความจริงต้องพูดว่าเลือกทั้งสองข้างคือเราเป็นพ่อค้าเราไม่ใช่นักรบใครชนะเราก็ต้องอยู่รอดให้ได้เนาะไฮทาวเวอร์เป็นตระกูลที่อยู่ในความดูแลของไทเรลเพราะว่าไทเรลเป็นผู้ปกครองเดอะริชแต่เอาจริงๆไฮทาวเวอร์น่าจะมีอำนาจมากกว่าไทเรลด้วยซ้ำไปนะทางด้านเงินที่น่าจะร่ำรวยกว่าไทเรลกองเรือที่เข้มแข็งเพราะว่าต้องการปกป้องการค้าทางทะเลแล้วก็ด้านซอฟต์พาวเวอร์เพราะเขามีทั้งทีมเมสเตอร์ทั่วทั้งเวสเทอรอสรวมถึงแกรนด์เมสเตอร์มีทั้งทีมเซปตันรวมถึงไฮเซปตันส่งใครไปเป็นสปายที่ไหนจะให้ใครโน้มน้าวจิตใจตระกูลไหนทำได้หมดเลยถ้าอยากทำนะ
ผ่านมาอีกราว100ปีในยุคของ Game of Thrones เราก็เหมือนแทบจะไม่ค่อยได้ยินชื่อ Hightower กันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีอยู่ชื่อหนึ่งที่คุ้นๆหูกันบ้างก็คือ Sir Gerald Hightower Sir วัวขาวอัศวินและ Lord Commander แห่ง Kingsguard ในรัชสมัยของ Mad King Aerysคนนี้เราเห็นในซีรีส์ด้วยนะคะเป็นหนึ่งใน Kingsguard ที่เราพบกับ Ned Stark ตอนหนุ่มอยู่ที่ Tower of Joy ตอนนั้นสงครามกบฏโรเบิร์ตกำลังจะจบลง Ned ก็เดินทางมารับตัวเลียนนาที่นั่นแต่เหล่า Kingsguard ที่ได้รับคำสั่งโดยตรงมาจากเจ้าชายเรกาก็ยังทำตามคำสาบานครั้งสุดท้ายคือการอยู่ปกป้องเลียนนาจนถูก Ned Stark ฆ่าตายทั้งหมดเซอร์เจโรลไฮทาวเวอร์ได้รับตำแหน่งเป็นลอร์ดคอมมานเดอร์ต่อจากเซอร์ดันแคนเดอร์ทอลเป็นคิงส์การ์ดรุ่นเดียวกับเซอร์อาร์เธอร์เดนเซอร์ออสวอลด์เวนท์แล้วก็เป็นคนที่แต่งตั้งเซอร์บาริสตันเซลมี่ตอนหนุ่มแล้วก็เจมี่แลนนิสเตอร์ให้เข้าร่วมเป็นคิงส์การ์ดด้วยเซอร์เจโรลก็ถือเป็นตำนานคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะมีความแข็งแรงมีความคล่องแคล่วรวดเร็วดูเหมือนจะเก่งกว่าเจมี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดฝีมือซะอีกนะมีนิสัยซื่อสัตย์สุดๆจนบางทีอยากจะตีเลยนะคะเพราะว่าทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเหลือเกินเช่นตอนที่ลอร์ดริชาร์ดแล้วก็แบรนดอนสตาร์คพ่อและพี่ชายของเนดสตาร์คกำลังถูกแมดคิงเอริสสั่งฆ่าให้ตายเซอร์เจโรลก็ไม่ทำอะไรค่ะไม่ได้ออกไปปกป้องเพราะว่ายึดถือคำสัตย์ที่ว่าจะปกป้องและทำตามคำสั่งของกษัตริย์โดยไม่ตัดสินก็เป็นคนซื่อตรงแหละผู้นำตระกูลคนปัจจุบันของไฮทาวเวอร์ในสมัยเกมออฟโธรนส์ชื่อว่าลอร์ดเลตันไฮทาวเวอร์มีภรรยา4คนทีละคนนะคะแล้วก็มีลูก10คนลอร์ดเลตันเนี่ยเป็นชายแก่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากสักเท่าไหร่แต่มีปริศนาอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับลอร์ดเลตันนั่นก็คือเขาแล้วก็ลูกสาวคนโตมาโลราไฮทาวเวอร์ที่ถูกเรียกว่าเป็นหญิงบ้าเนาะไม่ได้ลงมาจากหอคอยสูงนี้เลยมาเป็นเวลาเกิน10ปีแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาพยายามทำอะไรบางคนก็คิดว่าทั้งคู่กำลังศึกษาเวทมนต์บางอย่างไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองคนกำลังกุมความลับอะไรบ้างแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าหนึ่งในลูกสาวของลอร์ดเลตันมีชื่อว่าไลเนซี่เป็นภรรยาคนที่สองของจอร่ามอร์มอนแล้วก็เป็นคนนำความล่มจมมาสู่จอร่าค่ะไลเนซี่เป็นผู้หญิงที่สวยจนไปเตะตาจอร่าในงานประลองทวนไลเนซี่และจอร่าที่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นลอร์ดแห่งเกาะหมีแต่งงานกันแทบจะทันทีแต่ด้วยความที่เป็นลูกคุณหนูมีเงินเคยอยู่บ้านไฮทาวเวอร์อย่างสุขสบายพอต้องไปอยู่เกาะหมีไลเนซี่ก็ทนไม่ได้จอร่าที่พยายามจะเอาใจภรรยาคนสวยก็ต้องกู้หนี้เพื่อมาปลนเปลอภรรยาจนในที่สุดก็ต้องหันไปค้าทาสจนถูกคำสั่งประหารทำให้ต้องหนีออกไปจากเวสเทอรอสส่วนตัวไลเนซี่เองพอหนีไปกับจอร่าแล้วก็ยังไม่พอใจกับความจนก็ไปเป็นนางบำเรอให้กับเจ้าชายแห่งเมืองลิสทิ้งจอร่าให้อกหักแถมเป็นหนี้ค่ะอีกคนหนึ่งที่จริงๆแล้วมีสายเลือดไฮทาวเวอร์อยู่ครึ่งหนึ่งก็คือมาจารีไทเรลก็ไม่ใช่แค่มาจารีหรอกนะคะทั้งโลรัสวิลลัสแล้วก็กาแลนพี่ชายทั้ง3คนตามในหนังสือนั่นแหละแม่ของมาจารีมีชื่อว่าเลดี้เอลลอรีไฮทาวเวอร์เป็นลูกสาวของเลตันไฮทาวเวอร์ก็ได้แต่งงานกับเมสไทเรลจนมีลูกทั้งหมด4คนตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรมากค่ะแต่ก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วไฮทาวเวอร์ยังไม่ได้ไปไหนนะยังวนเวียนอยู่ในสังคมระดับสูงของ The Reach แถมยังใกล้ชิดกับตระกูลไทเรลจนได้เป็นภรรยาของผู้นำตระกูลแล้วหลานสายเลือดไฮทาวเวอร์อย่างมาจอรี่ก็ยังได้ก้าวขึ้นไปเป็นถึงราชินีแห่งเวสเทอรอส3รอบเลยตั้งแต่กับคิงเรลลี่บาราเธียนคิงจอฟฟรีย์แล้วก็คิงทอมแมนก็คือเขายังอยู่แถวๆนี้แหละไม่ได้หายไปไหนง่ายๆขอย้อนกลับไปที่ลอร์ดเลตันไฮทาวเวอร์ผู้นำตระกูลหน่อยนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ลงมาจากหอคอยแต่ว่าลอร์ดเลตันเนี่ยก็มอบหมายให้ลูกๆปกครองเมืองโอทาวแทนในหนังสือหลังจากที่ยูรอนเกรย์จอยได้รับเลือกจากชาวไอออนบอนให้เป็นกษัตริย์ยูรอนก็เริ่มจะโจมตีหมู่เกาะชิลส์ในเดอะรีชแล้วก็เป็นหน้าที่ของไฮทาวเวอร์ที่จะต้องปกป้องเมืองของตัวเองไม่ให้ถูกโจมตี
เบลอร์ลูกชายคนโตของลอร์ดเลตันพยายามจะสร้างแล้วก็ขยายกองเรือรบการ์ธลูกชายคนรองก็กำลังฝึกฝนกำลังพลในโอทาวกุนทอลูกชายอีกคนก็เป็นผู้ควบคุมท่าเรือส่วนฮัมฟรีย์ลูกชายคนเล็กก็กำลังมุ่งหน้าไปเมืองลิสเพื่อไปพบกับไลเนซี่น้องสาวแล้วก็จ้างกองเรือมาเตรียมรบกับยูรอนทุกคนมีหน้าที่หมดนะก็เป็นตระกูลคนขยันค่ะไม่รู้ว่าลอร์ดเลตันเองเนี่ยทำอะไรอยู่บนหอคอยมาเป็น10ปีแต่ก็น่าจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตระกูลไฮทาวเวอร์นี่แหละสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปก็คือไฮทาวเวอร์จะสามารถเอาชนะยูรอนได้หรือเปล่าและจะเอาชนะด้วยวิธีการรบกันธรรมดาหรือว่าด้วยเวทมนต์อะไรก็ตามที่ลอร์ดเลตันกำลังศึกษาอยู่แต่ที่แน่ๆจะว่าไฮทาวเวอร์ก็คงจะไม่ยอมให้ใครหรือสงครามไหนมาทำลายตระกูลแล้วก็เมืองของเขาได้ง่ายๆเขาต้องลุกขึ้นสู้ถ้าจะกลับมาที่คำถามตั้งต้นของเราว่าตระกูลไฮทาวเวอร์ที่เคยยืนอยู่จุดสูงสุดของ7อาณาจักรตอนนี้หายไปไหนคำตอบก็คือพวกเขาไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่เลือกที่จะอยู่เงียบๆไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองตรงๆเน้นสร้างบารมีจากการค้าขายจากการเป็นแหล่งฟูมฟักเมสเตอร์แล้วก็เป็นแหล่งความรู้และเป็นศูนย์รวมใจของศาสนาเดอะเฟธอย่างที่พวกเขาเป็นมาโดยตลอดแล้วก็ตั้งใจจะเป็นไปอีกหลายพันปีก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจทีมเขียวกันนะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทอรอสค่ะ